เจริญธรรมสำนึกดีค่ะวันนี้วันอังคารที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ค่ะอยู่กับดารารัตน์เกิดลาภค่ะตอนนี้นะคะดาก็อยู่ที่ส่วน3ชั้นหน้าโรงปุ๋ยพลังชีวิตค่ะหมู่บ้านราชธานีอโศกนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสูงเลยทำให้น้ำลดเร็วกว่าส่วนอื่นๆในหมู่บ้านราชธานีอโศกค่ะตอนนี้ดาก็ได้มีโอกาสมาช่วยปลูกผักกวางตุ้งค่ะแต่ดาไม่รู้ว่ามีผักชนิดอื่นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปคุยกับสิคมาศกันดีกว่าค่ะวันนี้เรามาปลูกผักอะไรบ้างคะสิคมาศค่ะผักที่ปลูกวันนี้ก็จะมีผักกาดขาวปลีซึ่งต้นหนึ่งเห็นต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะถ้าเราดูแลดีได้เป็นกิโลนะคะผักกาดขาวปลีและกวางตุ้งนะคะแล้วผักบุ้งปลูกไปแล้ววันนี้ปลูก3อย่างข้าวปลีแล้วก็ผักบุ้งกวางตุ้งซึ่งเป็นพืชที่แบบอายุสั้นผักบุ้งที่3อาทิตย์ก็ได้กินแล้วนะคะไวมากไวมากนะคะแล้วก็ผักนี่คือเขาบอกว่าให้พอ15วันแต่ไม่ถึง15วันก็ได้นี่ยังไม่ถึง15วันรอวันที่19วันนี้วันที่1เนาะก็ปลูกได้จริงๆก็ประมาณสักเดือนนึง20วันนี้เราปลูกวันนี้ใช่มั้ยไปเลย20วันก็เอาไปกินได้ละค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวเป็นพืชที่โตไวแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์ที่น้ำท่วมน้ำเพิ่งเริ่มของบ้านราษฎร์นะฮะพืชอะไรที่โตไวแล้วก็จะปลูกนั่นแหละจะได้อะไรนะมีพืชผักไร้สารพิษรับประทานนะคะค่ะค่ะส่วนนี้ได้รับความเสียหายยังไงบ้างคะเสียหายแล้วก็ถ้าพูดถึงเนาะคือพืชผักที่เราปลูกไว้ก่อนที่น้ำจะท่วมมันก็มีนะคะแล้วก็พวกปุ๋ยอินทรีย์วัตถุที่เราปุ๋ยหมักที่เราเตรียมการไว้ใส่มันก็น้ำท่วมหมดเลยถ้าเรามองไปทางโน้นนะคะเราจะเห็นเรามีโรงเรือนใช่ไหมฮะตอนที่น้ำท่วมเนี่ยผักมาระกำลังงามเลยนะคะเดี๋ยวก็เสียหายทั้งโรงนะนี่ค่ะเป็นแล้วหลังจากน้ำลดแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากน้ำลดแล้วก็รู้สึกเราต้องช่วงชิงเนาะช่วงชิงพอน้ำลดปุ๊บนั่นเราก็มาดูว่าเอ๊มันจะปลูกอะไรได้ก่อนแล้วก็เลยเตรียมการว่าผักนี่แหละผักบุ้งกงผักกงตุ้งคะน้าข้าวปลีหรือว่าอะไรพืชที่อายุสั้นนี่คะน้าพวกนี้นะคะที่ได้กินเร็วนี่เราก็เตรียมการหวานไว้ก่อนอุ้ยไม่ใช่หวานคือเพาะไว้ก่อนพอน้ำลดปุ๊บนั่นเราก็มาปลูกได้เลยเหมือนที่เราเห็นวันนี้นะคะนี่เรียกว่าคือพอน้ำลงนี่น้ำแห้งนะคะแล้วก็สามารถที่จะปลูกได้เลยนะคะค่ะนี่เลยเตรียมการเราก็เตรียมการไว้ก่อนไม่ใช่ค่ะเตรียมการคือเตรียมการเพาะกล้าก่อนเพราะกล้าถ้าเรามัวแต่รอให้น้ำลดก่อนเราค่อยเพาะกล้ามันก็ไม่ทันใช่ไหมคะพอเราเตรียมเพาะกล้าเรารู้ว่าประมาณคร่าวๆว่ากี่วันเนาะน้ำถึงจะลดลงแล้วก็นับวันเลยค่ะนับวันนับนิ้วเลยว่าเพาะได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยพอไหวเสร็จวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีที่น้ำลดแล้วแล้วก็ไฟฟ้าก็มาแล้วนะคะคาดว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยก็น่าจะมีไฟตั้งปั๊มน้ำได้แต่วันนี้ยังต้องตั้งปั๊มน้ำไม่ได้แล้วก็เพราะดินยังมีความชื้นอยู่นะคะก็ถือว่ามันน่าจะใช้ได้นะคะบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างอากาศก็เย็นสบายไม่ถึงกับร้อนมากนะคะแล้วมีที่สำคัญนะมีมืออาชีพนะมือสมัครเล่นแต่ว่าสังเกตดูการปลูกนะถึงแม้ว่าจะไม่เคยปลูกนะคะแต่ว่าก็ดูปลูกแบบผู้เชี่ยวชาญนะคะถือว่าวันนี้มาหลายท่านทีเดียวนะคะต้องโมทนาสาธุด้วยที่มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างอาหารนะอาหารเป็นหนึ่งในโลกนะคะยิ่งเราทานมังสวิรัติด้วยแล้วนะคะพืชผักก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องปลูกเองนะคะซึ่งถ้าเราปลูกเองแล้วนี่ก็แน่นอนมันปลอดภัยไร้สารพิษอย่างแน่นอนนะคะโมทนาทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสที่จะอยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันปลูกมาร่วมด้วยช่วยกันเตรียมแปลงปลูกผักซึ่งส่วนนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่ต้องเตรียมอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่านี่คือที่มันเตรียมพื้นที่ตรงนี้ง่ายเพราะว่ามันเป็นโต๊ะปลูกผักนะคะแล้วก็ใช้ดินไม่เยอะเนี่ยหญ้าอะไรต่างมันก็ไม่มีใช่ไหมคะมันก็เลยเตรียมได้ง่ายหน่อยแต่ในส่วนที่เราไม่ใช่โต๊ะปลูกผักเนี่ยมันก็ต้องพรวนดินเก็บหญ้าอะไรเงี้ยซึ่งก็มีงานทำอีกเยอะเลยช่วงนี้นะคะค่ะค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะทำให้สวนนี้เนี่ยได้รับความเสียหายเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ดูแลสวนกันบ้างดีกว่าว่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะไปกันเจริญนำค่ะต้องค่ะพี่ดาวรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่แบบเราเห็นสวนตัวเองน้ำท่วมแบบนี้อะค่ะอ๋อก็รู้สึกแบบไม่ได้เสียดายนะแล้วก็ไม่ได้ทุกข์ใจมาก
ราะว่าปี62เราเคยเจอน้ำท่วมแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือส่วนเนี้ยก่อนที่น้ำจะท่วมอ่ะเราจะปลูกผักเตรียมผักเพื่อว่าตรงเนี้ยเป็นแปลงผักบุ้งดูน้ำท่วมมันยังไม่ตายเลยทีนี้เราก็ผักที่อยู่บนแปลงโตอ่ะก็ทยอยเข้าครัวเรื่อยๆพี่ก็เลยไม่รู้สึกว่ามันน่าเสียดายใจหายอะไรไม่เลยไม่รู้สึกยังไงอะไรค่ะแล้วส่วนที่ดาวเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างไรบ้างเสียหายก็จะประมาณว่าโต๊ะมันขึ้นสนิมเพราะว่าเป็นโลหะแล้วก็กระเบื้องอ่ะมันจะซุดเพราะตอนก่อนที่ว่าน้ำมันท่วมเรามาเก็บผักแล้วก็ให้มันจะเหลือบ้างที่แบบเก็บไม่ทันอ่ะก็ให้มาช่วยกันเก็บเขาก็จะเหยียบบนโต๊ะกระเบื้องก็จะพังค่ะตอนที่น้ำมันเริ่มขึ้นใช่ไหมคะเราก็มาช่วยเก็บให้หมดก่อนตอนเริ่มขึ้นนี่พี่ทยอยเก็บไปเรื่อยแต่ว่าพอมันขึ้นสูงถึงโต๊ะแล้วคือต้องรีบออกให้หมดเดี๋ยวมันจะเน่าก็เลยจะเสียหายตรงโต๊ะนั่นแหละตรงกระเบื้องจะพังหน่อยก็มีซ่อมบ้างกำลังซ่อมแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สวนหลังจากน้ำลดแล้วแบบเราเห็นแล้วแบบตรงไหนที่มันแบบว่ารู้สึกว่ามันดีขึ้นหรือว่าไม่ดียังไงอะไรในสวนตอนแรกคิดว่าในกระบะคิดว่ากระบะดินอะเราปลูกบนกระบะใช่ไหมแล้วมันเตาะคิดว่าดินมันจะไม่เหลือพอมาดูอ้าวดินมันก็ยังเหลือเดิมมันไม่ไปกับน้ำเราก็ดินนะข้อดีของการปลูกผักบนโต๊ะแล้วมันก็ดินมันหนักมันก็ไม่เคยื่อนไปไหนเพราะว่าพวกเราก็มีแบบเรือขับกันแรงอย่างเงี้ยขึ้นน้ำก็กระแทกก็มีบ้างก็ข้อดีก็ดีอยู่คือระยะเวลาไม่นานไม่เท่าไหร่เราก็น้ำลงเราก็เตรียมเลยคิดไว้ว่าจะทำอะไรดีพื้นที่มันสูงด้วยเขาแล้ววันเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มีคนมาช่วยกันทำงานอ๋อพวกเราทำงานเป็นกระบวนการกันตั้งแต่น้ำลดแล้วตั้งแต่บวรเนี่ยก็คือจะจัดสรรในเร่งด่วนน้ำพันก่อนก็จะไปแล้วก็มีจัดสรรแบกมาช่วยเราบ้างก็ถือว่าคนเยอะมาช่วยกันพวกเราทุกคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยเออไปไหนกันก็คุยกันก็พอบอกมาปลูกผักก็พร้อมใจกันมาเลยก็เต็มใจมากก็ขอกราบขอพระคุณสิงห์มาศผาแก้วแล้วก็ขอพระคุณพี่ดาวมากๆเลยนะคะสำหรับดาเนี่ยวันนี้ได้มาทำงานกสิกรรมได้ลงงานกสิกรรมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วทำงานสื่อก็ไม่ค่อยได้มาปลูกผักได้มาลงงานกสิกรรมสักเท่าไหร่ค่ะก็รู้สึกว่ามีความยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ป้าอาอาเขาก็ทำงานเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วยเหลือเราดีมากๆเลยอีกไม่กี่วันนะคะอีกประมาณ20กว่าวันเท่านั้นเราก็จะได้กินผักกาดแล้วก็กวางตุ้งแล้วค่ะสำหรับดานะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะเจริญธรรมสันติดีค่ะบ๊ายบายติ๊งติ๊งสามสองหนึ่งเย้